็ดพลาดรักช้ำใจนักน้องเอ่ยไม่สงสารบ้างเลยที่เราเคยร่วมรักกันเคยหยอกเคยเย้ากระซีกระซาวสัมพันธ์เคยจูจีกันคืนพระจันทร์กระจ่างฟ้ารุ่งเพชรผิดหรือที่หัวใจซื่ออย่างนี้ไม่เมตตาปราณีเรียนว่าพี่ไร้ค่ารูปชั่วตัวดำดำปางน้ำคำเจรจาน้องจงรู้ไว้ว่ายังปรารถนาน้องไม่จืดจางเพชรพลาดรักช้ำใจนักน้องเอ่ยไม่สงสารบ้างเลยที่เราเคยร่วมรักกันเคยหยอกเคยเย้ากระซีกระซาวสัมพันธ์เคยจูจีกันคืนพระจันทร์กระจ่างฟ้ารุ่งเพชรผิดหรือที่หัวใจซื่ออย่างนี้ไม่เมตตาปราณีเรียนว่าพี่ไร้ค่ารูปชั่วตัวดำดำฟังน้ำคำเจรจาน้องจงรู้ไว้ว่ายังปรารถนาน้องไม่จืดจางรุ่งเพชรพลาดรักช้ำใจนักน้องเอ่ยไม่สงสารบ้างเลยที่เราเคยร่วมรักกันเคยหยอกเคยเย้ากระซีกระซาวสัมพันธ์เคยจูจีกันคืนพระจันทร์กระจ่างฟ้ารุ่งเพชรผิดหรือที่หัวใจซื่ออย่างนี้ไม่เมตตาปราณีเรียนว่าพี่ไร้ค่ารูปชั่วตัวดำดำปางน้ำคำเจรจาน้องจงรู้ไว้ว่ายังปรารถนาน้องไม่จืดจางสงสารรุ่งเพชรบ้างเนอสงสารรุ่งเพชรบ้างเนอสงสารรุ่งเพชรบ้างนะสงสารรุ่งเพชรบ้างนะสงสารรุ่งเพชรบ้างนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับพลังภูผาอาจารย์ป้องก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังตรงนี้เหมือนเดิมนะครับช่วงเวลาข่าวเด่นประเด็นดังพลังภูผาครับอยู่กับท่านตรงนี้ทุกวันนะครับท่านผู้ฟังครับ www.ajanpong.com นะครับ ajanpong ครับหรือจะเข้าไปใน Google แล้วพิมพ์เป็นภาษาไทยว่าอาจารย์ป้องก็ได้นะครับเป็นภาษาไทยเข้าไปใน YouTube ก็เป็นพิมพ์ว่าข่าวตาป้องนะครับข่าวตาป้องอาจารย์ป้องก็ได้ครับ YouTube นะก็สามารถที่จะรับฟังแล้วก็มีภาพด้วยอะไรด้วยนะครับก็แล้วแต่จะสะดวกก็แล้วกันครับลิงก์สัญญาณได้ทางโทรศัพท์มือถือทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับท่านผู้ฟังขอบพระคุณนะครับทางด้านคุณลุงอูประตูจีนกระจายข่าวทางด้านของก๋วยเตี๋ยวเจ๊ดิ่งนั่นนะครับชุมชนประตูจีนนำเสียงนี้ทุกวันเลยนะครับไปยังพ่อแม่พี่น้องในชุมชนตัวอย่างต้นแบบของพระนครศรีอยุธยาครับขอบพระคุณไปยัง FM 89.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นสมุนไพรด้วยนะครับนำเสียงนี้ไปยังทุกตำบลทุกอำเภอในเขตของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและก็อ่างทองนะครับ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์สมบัติบุรีบางบัวทองครับนำเสียงนี้ไปยังพ่อแม่พี่น้องแถวบางบัวทองบางใหญ่ปทุมธานีกรุงเทพมหานครนนทบุรีครับคุณลุงสารคุณป้าหมวย FM 91.0 MHz ครับออะไลออโต้แอร์นางรองตรวจสภาพรถเอกชนครับนำเสียงนี้ไปยังพ่อแม่พี่น้องอีสานใต้ทั้งหมดครับบุรีรัมย์นางรองออกไปทางสระแก้วนครราชสีมาสุรินทร์ครับชัดเจน FM 89.5 MHzเฟรชเรดิโอครับวิทยุสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางนะครับคุณพี่เกียรตินิยมครับนำเสียงนี้ไปยังพ่อแม่พี่น้องชาวเขียงรังนครนครลำปางร้านอาหารตามสั่งแม่ฟองน้องนฤทธิ์ประตูม้านั่นแหละครับ เข้ามาในเขตกำแพงเมืองก็จะอยู่ติดกับวีรพลทนายความนะครับร้านอาหารตามสั่งแม่ฟองน้องนฤทธิ์พร้อมทั้งทางด้านของ
ดีเจชัยหน้าวัดแก่งหัวรินครับศูนย์สมุนไพรตรงนั้นครับท่านผู้ฟังครับเช้าเช้าสายสายเที่ยงเย็นเย็นกับสภาวะร่างกายอย่างนี้นะครับท่านผู้ฟังหลายๆท่านนะครับหลายๆท่านก็ตื่นขึ้นมาก็กระฉับกระเฉงยิ่งจะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ด้วยแล้วนะครับบางคนก็ไม่อยากจะตื่นอยากจะพักผ่อนอยากจะพักผ่อนร่างกายของเรานี่จะรู้เองเลยล่ะครับท่านผู้ฟังร่างกายของเรานี่จะรู้เองเลยว่าควรจะนอนต่อหรือว่าอิ่มแล้วมันจะมีลิมิตของมันเองล่ะครับถ้าหากว่าเราตื่นขึ้นมายังสโลสเลหาวแล้วหาวอีกนั่นก็แสดงว่าแบตเตอรี่ร่างกายของคนเรานั้นของตัวของท่านเองชาร์จยังไม่เต็มครับชาร์จยังไม่เต็มมันจะแสดงออกมาเองล่ะครับอาการของคนที่พักผ่อนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอหรือนอนไม่เป็นเวล่ำเวลาตื่นขึ้นมามันจะแสดงอาการออกมาเองครับแต่ถ้าแบตเตอรี่ชีวิตของท่านเต็มแล้วนี่นอนต่อยังไงมันก็ไม่หลับแล้วล่ะครับนี่ก็ถือว่าเป็นความมหัศจรรย์ของร่างกายของมนุษยชาติมันจะมีลิมิตมันจะมีเกวัฏความเรียกว่าพอหรือไม่พอตอบสนองออกมาทางปฏิกิริยาทางด้านร่างกายได้อย่างชัดเจนฉะนั้นการก่อนที่เราจะเข้านอนนี่ครับท่านผู้ฟังพยายามนอนให้เป็นเวลาผมเรียนบอกพ่อแม่พี่น้องตลอดเลยนะครับว่าท่านที่ทำงานกลางค่ำกลางคืนเนี่ยถ้ามีโอกาสได้นะครับก็ลองขยับขยายมาทำงานตอนกลางวันดูนะครับนะถ้าเป็นไปได้ก็มาทำกลางวันจะดีกว่าครับจะดีกว่าในเรื่องในแง่ของสุขภาพร่างกายในระยะยาวจะดีกว่ามากแล้วหลีกเลี่ยงให้ไกลที่สุดนั่นแหละครับทำงานเป็นกะนี่หลีกเลี่ยงให้ไกลที่สุดเลยตรงนี้สภาพร่างกายของท่านนี่จะอย่าทุ่มเทหาเงินหาทองเพื่อที่จะเมื่อได้เงินได้ทองเสร็จแล้วก็มาทุ่มเทในการดูแลสุขภาพต่อไปมันกลับกลายเป็นว่าเงินที่เราหามานี่ไม่ได้ใช้หรอกครับลองถามเท่าแก่ดิครับถามเท่าแก่รุ่นหนึ่งรุ่นสองทุกคนโดยเฉพาะรุ่นแรกหาเงินหาทองแทบตายอดเปรี้ยวไว้กินหวานแต่พอมั่งพอมีขึ้นมามั่งอาจจะกินเปรี้ยวกินหวานกินมันกับเขาเอาหมอห้ามทุกอย่างเลยมันก็กินไม่ได้เปรี้ยวก็กินไม่ได้หวานก็กินไม่ได้แล้วตกลงตลอดระยะเวลา40-50ปีที่ทำมาหากินอยู่ทุกวันจนกระทั่งถึงวันนี้จะกินเปรี้ยวกินหวานอุตส่าห์อดเอาไว้พอทำท่าจะกินซะหน่อยเอาหมอห้ามอีกแล้วเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าเสาะแสวงหาเงินหาทองเพื่อที่จะมารักษาตัวในบั้นปลายนั่นเองครับท่านผู้ฟังฉะนั้นตรงนี้นี่สุขภาพร่างกายในการพักผ่อนควรจะให้เป็นไปตามระบบเวลาเด้อใครที่ยังขยับขยายไม่ได้ก็ลองดูครับลองดูค่อยๆหาไปนะครับค่อยๆหาไปโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการเข้ากะสลับกะเปลี่ยนเวรพี่พ่อแม่พี่น้องชาวรปภ.โอ้หรือทำงานกะกลางค่ำกลางคืนทั้งหลายอาทิตย์นี้เข้ากลางวันอาทิตย์ต่อไปเข้ากลางคืนโอ้ถ้าอย่างนี้แย่เลยสลับไปสลับมาร่างกายของคุณนี่ปรับสมดุลไม่ทันนะเจ๊งเลยนะครับเจ๊งเลยแล้วเวลานอนก็ต้องให้หลับสนิทหลีกเลี่ยงเลยนะครับไอ้สิ่งที่มันจะมากระตุ้นทำให้เราหลับไม่สนิทนี่กลางค่ำกลางคืนนี่อันดับแรกเลยคนในยุคปัจจุบันท่านผู้ฟังครับคนในยุคปัจจุบันอันดับแรกเลยที่มากระตุ้นให้เรานอนหลับนอนไม่ค่อยหลับนี่ก็คือโทรศัพท์มือถือเนี่ยห่างไว้เลยนะครับท่านผู้ฟังครับบางคนเชื่อว่าการนอนดูสมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือหรือiPad อะไรเนี่ยบนเตียงฆ่าเวลาก่อนนอนจะช่วยให้หลับง่ายโอ้ยไปเอาไอ้ข้อมูลนี่มาจากไหนตรงกันข้ามกันเลยครับท่านผู้ฟังครับตรงกันข้ามกันเลยทำไมไม่นอนล่ะมันนอนอ่านอะไรอ่านไลน์เล่นไลน์เล่นอะไรอ่านนู่นอ่านนี่สมาร์ทโฟนทั้งหลายนะมือถือทั้งหลายนี่
ย้อนกลับมาอีกว่าอ้าวอ่านมันจะได้หลับง่ายๆที่จริงไม่ใช่นะครับการนอนดูสมาร์ทโฟนบนเตียงฆ่าเวลาก่อนนอนช่วยให้หลับง่ายความเป็นจริงแล้วครับท่านผู้ฟังครับไอ้จอสมาร์ทโฟนเนี่ยมือถืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะปล่อยแสงสีน้ำเงินนะครับสังเกตดูนะสังเกตดูตั้งแต่วันนี้เลยก็ได้ครับก่อนนอนก็ได้ตอนก่อนจะเข้านอนลองสังเกตดูมันจะปล่อยแสงสีน้ำเงินไอ้แสงสีน้ำเงินที่ออกมาในจากจอสมาร์ทโฟนนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับมันจะมีผลให้สมองสั่งร่างกายให้หยุดผลิตสารตัวหนึ่งขึ้นมาครับฮอร์โมนตัวหนึ่งไอ้ฮอร์โมนตัวนี้เขาเรียกว่าเมลาโทนินไอ้ฮอร์โมนเมลาโทนินตัวนี้แหละครับมันจะเป็นฮอร์โมนที่สั่งให้ร่างกายพักผ่อนครับท่านผู้ฟังครับการสมองมันจะออกตัวนี้มาเลยเอหลับได้แล้วลูกนั่นการสมองของเราเนี่ยมันจะสั่งตัวเราเองแล้วครับถ้าง่วงเต็มที่กำลังจะล้มตัวลงนอนถึงเวลาที่จะนิทราจะเข้านอนแล้วเนี่ยแหละครับพอทำท่าจะนอนเท่านั้นแหละครับหยิบเอามือถือเอาสมาร์ทโฟนขึ้นมาเปิดขึ้นมาแล้วก็อ่านนู่นอ่านนี่จบเลยแหละครับท่านผู้ฟังครับสมองที่สั่งร่างกายให้มันก็จะหยุดสั่งไอสารฮอร์โมนตัวนี้ที่มันมีหน้าที่สั่งให้ร่างกายพักผ่อนมันจะหยุดทันทีเลยนะครับฉะนั้นจะทำให้คุณหลับยากครับท่านผู้ฟังครับหลับยากหรือหลับไม่สนิทร่างกายก็ไม่ได้พักผ่อนเต็มที่โดยไอ้เจ้าแสงสีน้ำเงินจากจอสมาร์ทโฟนในมือของเราเนี่ยพอมันเข้าไปในดวงตาครับมันจะมีเปรียบเทียบเลยนะครับอุปมาอุปไมยพอเลยนะมันจะมากพอๆกับที่ได้รับจากการที่ท่านเดินกลางตอนแสงแดดเปรี้ยงๆตอนเที่ยงนี่แหละครับนั่นแสงที่เข้าตาเรากระทบตาเราน่ะพอๆกันเลยนะครับท่านผู้ฟังพอกันเลยแสงสีน้ำเงินจากจอสมาร์ทโฟนในมือเราสู่ดวงตามันจะมากพอๆกับที่ได้รับจากการเดินกลางแดดตอนเที่ยงเป๊ะเลยว่างั้นเถอะไม่คุ้มเลยนะครับท่านผู้ฟังครับนะฉะนั้นถึงแม้ว่ามันจะมีไอ้โทรศัพท์ไอ้รุ่นที่เขามี iOS 9.3 อัปเดตล่าสุดมีโหมดในเซฟอะไรลดแสงสีน้ำเงินลงแล้วนี่ไม่ได้ช่วยเลยนะครับท่านผู้ฟังครับนักการแพทย์และหลายฝ่ายก็ยังสรุปว่าอย่าพยายามใช้มือถือก่อนนอนจะดีที่สุดครับเพราะไอ้แสงตัวนี้นะครับแสงบลูไลท์ตัวนี้นะครับมันจะทำให้ร่างกายมันจะทำให้สมองตื่นตัวมากก็อย่างที่เรียนให้ทราบไปแล้วครับพอๆกับเดินกลางแดดตอนเที่ยงนั่นแหละสมองจะตื่นตัวมากหลับก็ยากถึงแม้ว่าคุณจะหลับแล้วก็จะหลับแบบไม่สนิทครับท่านผู้ฟังครับหลับแบบไม่สนิทหลายสิ่งหลายอย่างนะครับช่วงเวลาที่ท่านจะเข้านอนนี่ต้องหลายสิ่งหลายอย่างเหลือเกินที่วงการแพทย์เขาเตือนนักเตือนหนาว่าอย่าอันดับแรกเลยที่ผมเรียนให้ท่านทราบก็คือว่าอย่าใช้โทรศัพท์มือถือในขณะที่กำลังจะเข้านอนนะครับไม่ควรที่จะนอนหลับไปพร้อมๆกับโทรศัพท์นะครับนั่นแค่แสงอย่างเดียวนะครับท่านผู้ฟังแสงบลูไลท์อย่างเดียวจากจอโทรศัพท์มือถือจากจอสมาร์ทโฟนและไอ้โทษของโทรศัพท์มันยังมีอีกเยอะนะครับถ้าไปวางโทรศัพท์มือถือไว้ใกล้ๆนะครับใครที่ชอบใช้มือถือเป็นนาฬิกาปลุกตอนเช้านี่กรุณาเก็บมือถือไว้ห่างๆเลยนะครับห่างที่สุดเท่าที่จะห่างได้นะใครที่บางคนหมายเอาแนบจากหูประมาณสักคืบกว่าๆอย่างเงี้ยโอ้ไม่ได้ละกรุณาเก็บมือถือไว้ห่างๆนะครับเพราะหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ระบุชัดเจนก็ว่าโทรศัพท์มือถือที่เราตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้หรือเราจะเปิดเครื่องอะไรเอาไว้ก็ตามทีนะครับเขาจะปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาขณะที่เราเปิดเครื่องไว้ครับและไอ้เจ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเหล่านี้แหละครับมันก็จะมีผลกับระบบประสาทเพราะฉะนั้นตอนนอนก็ควรปิดโทรศัพท์มือถือเลยผมนี่ช่วงเวลาพักผ่อนของผมเนี่ยช่วงเวลานอนเนี่ยไม่ใช่แต่ตัวผมอย่างเดียวนะครับโทรศัพท์มือถือผมก็ต้องปิดด้วย
ผมเป็นคนที่ใช้แบตมือถือใช้โทรศัพท์มือถือนี่3ปี4ปีไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะครับท่านผู้ฟังโดยเฉพาะแบตนี่ไม่เคยเปลี่ยนเลยเพราะผมก็จะใช้วิธีนี้ตลอดพอถึงเวลาปุ๊บผมก็จะมันก็จะหมดพอดีมันก็จะหมดพอดีแล้วก็ชาร์จปิดเครื่องแล้วก็ชาร์จไว้จนกระทั่งว่าสว่างแล้วต้องชาร์จคนละห้องด้วยนะครับไม่มาวางรวมกันอยู่ในห้องนอนเด็ดขาดมันก็จะเป็นการถนอมแบตเตอรี่ได้อย่างดีอย่างวิธีหนึ่งครับและอีกอย่างนึงก็คือว่าเอาให้ห่างๆจากเตียงนอนเลยครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเหล่านี้มันจะมีผลต่อระบบประสาทอย่างมากครับท่านผู้ฟังครับแต่ถ้าว่าจะถ้าจะนอนเอาโทรศัพท์อยู่ใกล้ๆก็ปิดเครื่องซะอย่าเปิดแต่ถ้าหากว่าจะตั้งเป็นนาฬิกาปลุกต้องอยู่ห่างๆเราหลายวาพอสมควรแล้วครับไม่งั้นแล้วคลื่นแม่เหล็กแล้วเข้าสมองเราทันทีเลยนี่คือการนอนหลับนะครับที่จะให้หลับให้สนิทนะครับแล้วก็อย่าไปใส่นาฬิกาข้อมือนอนนะท่านนักธุรกิจทั้งหลายอย่าไปใส่นาฬิกาข้อมือนอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าขณะที่นาฬิกาทำงานไปเรื่อยๆครับเขาจะปล่อยพลังงานไปด้วยนะครับในนาฬิกาทุกเรือนก็จะมีพลังงานที่เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับดิ๊ก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 นั่นนะพลังงานมันก็จะออกมาแล้วนะมันจะปล่อยพลังงานออกมาถ้าใส่นาฬิกาข้อมือนอนมันจะมีผลต่อสุขภาพในระยะยาวนะครับต้องถือว่าในระยะยาวคุณสุภาพสตรีครับเครื่องสำอางอย่าหลับไปกับพร้อมเครื่องสำอางเด็ดขาดนะอย่าเชื่อนะคุณสุภาพสตรีอย่าขี้เกียจเหี่ยวเลยนะจะบอกให้ใบหน้าขาตาใบหน้าขาตาของท่านนี่จะเละเทะเลยนะครับสภาพโครงสร้างของหน้าของคุณพังหมดเลยนะพังหมดเลยนะกับการที่ไปงานตรงงานแต่งหรือกลับมาจากที่ทำงานแล้วง่วงนอนแล้วเกินแล้วนอนไปทั้งที่เครื่องสำอางยังไม่ได้ล้างนี่ถือว่าอันตรายมากนะครับมันจะมีผลต่อในเรื่องของทำลายโครโมโซนโครงสร้างของหน้าของคุณอย่างน่าจะหายที่สุดครับต้องใช้คำว่าอย่างน่าใจหายที่สุดไม่ว่าจะเหนื่อยอ่อนเมื่อยล้าเพียงใดนะครับต้องล้างเครื่องสำอางออกให้หมดก่อนนะครับเพราะว่าการหลับทั้งที่มีเครื่องสำอางยังคาอยู่ที่ผิวหน้าเนี่ยจะทำให้เกิดปัญหาด้านผิวพรรณในระยะยาวครับในระยะยาวเลยนะอีกอย่างครับคุณสุภาพสตรีอย่าใส่ยกทรงนอนเด้ออันนี่วารสารแพทย์นะครับวารสารแพทย์เลยนะครับอย่าห้ามเด็ดขาดนะครับห้ามเด็ดขาดใส่บลานอนนี่ไม่ได้เลยนะครับพระนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันเขาเขียนลงในวารสารแพทย์และก็ได้รับการยืนยันจากทุกภาคส่วนแล้วนะครับว่าการใส่ยกทรงนานเกินกว่า12ชั่วโมงครับมันจะเป็นการเพิ่มอัตราเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งทรวงอกได้นะครับฉะนั้นก็อย่าไปใส่ยกทรงนอนเลยนะครับคุณผู้ชายเหมือนกันนะครับอย่าไปเอาของแฟนมาใส่ยกทรงมาใส่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเป็นบ้าเป็นบ้าช่วงที่เวลาเราพักผ่อนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดแล้วนะครับร่างกายต้องการการพักผ่อนและการพักผ่อนที่ดีที่สุดนะครับไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการนอนหลับและการนอนหลับที่ดีที่สุดก็คือว่าตื่นมาแล้วมันอิ่มไปหมดเลยนอนอิ่มไปหมดเลยและต้องหลับลึกหลับแบบไม่ฝันด้วยนะครับการที่คุณนอนหลับแล้วฝันเนี่ยนั่นก็แสดงว่าพักร่างกายของคุณนี่อาจจะหยุดแต่ว่าสมองคุณยังทำงานอยู่สมองคุณก็จะล้าเซลล์ประสาทมันก็จะเสื่อมลงไปเปราะบางลงไปฉะนั้นตรงนี้นะครับก่อนนอนก็อย่างที่เรียนให้ท่านทราบมือถือนี่เอาห่างๆไว้เลยนะครับอย่าไปยุ่งอย่าไปวุ่นวายกับมันนะครับแล้วก็อย่าไปใส่นาฬิกาข้อมือก่อนนอนนะครับอย่านอนหลับไปพร้อมๆกับโทรศัพท์มือถือเครื่องสำอางเครื่องสำอางล้างหน้าซะให้เรียบร้อยนะครับล้างหน้าให้เรียบร้อยก่อนนอนบลาอย่าไปใส่นอนนะครับเพราะถ้าเกิน12ชั่วโมงแล้วอัตราความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งทรวงอก
จะมีมากเลยทีเดียวนะครับนอนไม่หลับถือว่าอายุจะสั้นนะครับอายุจะสั้นอยู่กับลมหายใจเดี๋ยวก็หลับเองนะครับอยู่กับลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หลับนะครับนะอิจฉาคนนอนหลับง่ายเนาะว่าไหมอิจฉานะแล้วใครที่นอนกรนนี่ต้องพาไปพบแพทย์นะครับคุณสุภาพสตรีนะครับถ้าสามีของคุณนี่นอนกรนส่วนมากมักจะเป็นกับคนอ้วนนะเป็นกับคนอ้วนเพราะว่าไอ้กล่องเสียงกล่องลมหายใจอ่ะเนี่ยมันจะมันเพดานมันจะพออ้วนคนอ้วนหรืออายุมากเนี่ยนะครับคนอ้วนหรืออายุมากเนี่ยคนที่มีไขมันเยอะนี่ไอ้ตรงกระบังลมไอ้ตรงกล่องเสียงข้างบนเนี่ยตรงทอมซินเนี่ยมันจะย้อยลงมาเพดานมันจะย้อยลงมาปิดกั้นนะครับปิดกั้นลมหายใจมันก็หายใจไม่ออกมันก็เริ่มต้องหายใจทางปากเป็นโรคชนิดหนึ่งถึงตายได้นะครับไอ้กระบังไอ้ที่มันบังหลอดลมตรงเนี้ยให้คุณหมอก็ดึงลังขึ้นไปซะนะครับดึงลังขึ้นไปนอนกรนแล้วก็จะทำให้การพักผ่อนไม่เต็มที่ด้วยนะครับการนอนไม่หลับก็คือการตายผ่อนส่งนั่นเองแหละครับท่านผู้ฟังครับกินแล้วนอนไม่พองก่อจะบอกรีรอบอกว่ายายฉีดยาทอเพื่อนเขามีแฟนยังมารับดีแต่ว่าถามพ่อก่อนนะกินยาอันยังเพิ่งหลับเพื่อนบอกบอกได้กินยาอันยังบอกได้สิยังต้องเอาไปสิยานอนหลับมีแฟนก็เหมือนมียาบังคับถ้าเมื่อยก็หลับบอกได้กินยาอันยังนอนบ่หลับคืนนี้ก็นอนบ่หลับนอนบ่หลับคืนนี้ก็นอนบ่หลับปีนไปปีนมานั่งตามันบ่ยอมพักถ้ายังบ่หลับพาแฟนสักคนก่อนนะนอนบ่หลับคืนนี้น้องนอนบ่หลับนอนบ่หลับคืนนี้น้องนอนบ่หลับปีนไปปีนมานั่งตามันไม่ยอมพักน้องนอนบ่หลับจะเนี่ยจะได้ดีจังมียาวิเศษกินแล้วนอนไม่พองก่อจะบอกรีรอบอกว่ายายฉีดยาทอเพื่อนเขามีแฟนยังมารับดีแต่ว่าถามพ่อก่อนนะกินยาอันยังเพิ่งหลับเพื่อนบอกบอกได้กินยาอันยังบอกได้สิยังต้องเอาไปสิยานอนหลับมีแฟนก็เหมือนมียาบังคับถ้าเมื่อยก็หลับบ่ได้กินยาอันยังนอนบ่หลับคืนนี้ก็นอนบ่หลับนอนบ่หลับคืนนี้ก็นอนบ่หลับปีนไปปีนมานั่งตามันบ่ยอมพักกายนอนบ่หลับเอาใครเป็นแฟนดีจ้ายาธรณีสันตะฆ่าตราพลังภูผาเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณสรรพคุณแก้กระสันเส้นเถาด่านและท้องผูกยาธรณีสันตะฆ่าตราพลังภูผาเป็นยาลูกกรดผลิตจากสมุนไพรกระสันเส้นเถาด่านท้องผูกใช้ยาธรณีสันตะฆ่าตราพลังภูผาสนใจโทร0898129392ย้ำ0898129392ยาธรณีสันตะฆ่าตราพลังภูผาเรียกหาได้เลยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
ยาดองมะกรูดเป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรแก่นขี้เหล็กเถาวัลย์เปลี่ยงฝางมะกรูดและสมุนไพรอื่นๆสรรพคุณแก้ประจำเดือนไม่ปกติคุณสุภาพสตรีเมื่อถึงวันนั้นของเดือนควรหลีกเลี่ยงอาหารทอดอาหารมันอาหารที่มีรสเค็มเน้นเนื้อปลาผักผลไม้และควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอยาดองมะกรูดเป็นยาน้ำขนาดบรรจุ500ซีซีรับประทานครั้งละ3ช้อนโต๊ะก่อนอาหารเช้าเย็นปรับยาตามธาตุหนักเบาของแต่ละท่านสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พลังภูผาเภสัชโทร0898129392ย้ำ0898129392ได้เลยค่ะยาผสมเพชรสังฆาตเป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรเพชรสังฆาตดอกดีปรีขิงรากชะพลูใบมะกาและสมุนไพรอื่นๆยาผสมเพชรสังฆาตสรรพคุณบรรเทาอาการฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นยาชนิดแคปซูล1กระปุกจะมี80แคปซูลรับประทานครั้งละ 2-3 แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นและก่อนนอนเมื่อท่านมีอาการฤทธิ์ดวงทวารหนักควรงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หน่อไม้อาหารทะเลและอาหารสุกๆดิบๆไว้ก่อนสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พลังภูผาเพศัตว์089-812-9392ย้ำ089-812-9392ได้เลยนะครับของฝากจากน้ำกระชายสภาวันนี้เรามาทำน้ำกระชายทานกันเองดีกว่าค่ะกระชายเหลืองสดๆครึ่งกิโลล้างให้สะอาดหั่นเป็นท่อนๆแล้วใส่ลงในเครื่องปั่นโดยเติมน้ำสุกพอประมาณเสร็จแล้วกรองด้วยผ้าขาวแล้วเราจะได้หัวเชื้อน้ำกระชายเก็บไว้ในตู้เย็นได้เป็นเดือนเลยค่ะเวลาจะดื่มก็ผสมน้ำผึ้งกับมะนาวอย่างละหน่อยคนให้เข้ากันก่อนแล้วจึงเอาน้ำกระชายที่เก็บไว้ใส่ลงไปรสชาติตามแต่คุณต้องการดื่มวันละ1แก้วกาแฟในตอนเช้าก่อนอาหารก็พอประโยชน์จากน้ำกระชายที่คุณทำเองนั้นมีมากมายมหาศาลถ้าอยากจะบำรุงกระดูกกับบำรุงสมองก็ใส่ใบโหระพากับใบโบโบกปั่นพร้อมกับกระชายเลยก็ได้ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่น้ำกระชายสปาร์คโทร0898129392ย้ำ0898129392ได้เลยนะคะยาระบายแผนโบราณเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาระบายผลิตจากสมุนไพรไทยใบมะขามแขกฝักมะขามแขกเนื้อลูกสมอไทยพริกไทยและสมุนไพรต่างๆเป็นยาชนิดแคปซูลบรรจุ100แคปซูลต่อ1กระปุกรับประทานครั้งละ 1-2 แคปซูลก่อนอาหารเช้าและก่อนเข้านอนยาระบายควรใช้ถ่ายของเสียในกรณีดังต่อไปนี้คนชราที่กล้ามเนื้อท้องอ่อนแรงคนไข้ที่ไม่สามารถกินอาหารพวกผักผลไม้ได้หรือใช้ร่วมกับยาถ่ายพยาธิเพื่อช่วยให้ขับถ่ายพยาธิออกมาได้หมดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พลังภูผาเภสัชโทร0898129392ย้ำ0898129392คำเตือนห้ามใช้เป็นยาลดความอ้วนหรือลดน้ำหนักไทยมุ่งสู่เลสเตอร์เป็นสักขีนาทีรับถ้วยแชมป์วิชัยยินดีหนุนบอลไทยเผยเล่นเป็นแมตช์ชาวเมืองเชื่อมหัศจรรย์อ๋อนี่คือเคล็ดลับเลยนะครับเล่นเป็นแมตช์นะครับเจ้าสัววิชัยศรีวัฒนประภาดวงเฮงไม่หยุดฉุดไม่อยู่สื่อเมืองผู้ดีตีข่าวหลังจากเลสเตอร์ซิตี้ช็อกโลกคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอันนี้ที่ทางอังกฤษนี่ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ทั้งโลกเลยนะครับท่านผู้ฟังของไทยนี่กระแสกำลังจะขึ้นแล้วนะกำลังจะขึ้นละนะแต่ว่าที่อังกฤษนี่โอ้โหหนักเลยกระแสนี้นะครับเจ้าของทีมชาวไทยฟันเงินจากคาสิโนในเมืองเลสเตอร์125ล้านบาททางด้านท็อปไอยวัฒน์รองประธานสโมสรเตือนนักเตะที่จะยกพลมาไทยต้องปฏิบัติตัวให้เหมาะสมอย่าให้เกิดเรื่องเฉาเหมือนฤดูกาลที่แล้วพร้อมปฏิเสธข่าวลือส่งเด็กไทยที่ไปฝึกซ้อมกับเลสเตอร์กลับบ้านยืนยันมีโครงการส่งดาวรุ่งไทยไปพัฒนาฝีเท้าอย่างต่อเนื่อง
ด้านแฟนบอลชาวอิตาเลียนบินมาเลสเตอร์ร่วมฉลองแชมป์หลายพันคนสุดภูมิใจในผลงานของกุนซือคลาวดิโอรานิเอรีเนี่ยคนอิตาลีก็เป็นกับเขาด้วยนะครับกระแสนี้ทึ่งในฝีมือของโค้ชคนนี้แหละครับสื่อเมืองพูดดียังตีข่าวความเคลื่อนไหวของทีมบอลจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้อย่างต่อเนื่องหลังจากสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ชนิดล็อกถล่มวงการลูกหนังทั้งที่ฤดูกาลที่แล้วต้องหนีตกชั้นโดยใช้นักเตะมีค่าตัวรวมกันเพียงแค่30ล้านปอนด์เทียบกับทีมยักษ์ใหญ่ที่มีนักเตะมูลค่าหลายร้อยล้านปอนด์นะครับซึ่งตรงนี้หนังสือพิมพ์เดอะซันของอังกฤษรายงานเนี่ยนะครับหลังจากรู้ผลว่าเลสเตอร์คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกแน่นอนแล้วในเกมที่เชลซีเสมอกับท็อตแนมทัสเปอร์2-2เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเจ้าสัววิชัยศรีวัฒนประภาและกลุ่มเพื่อนสนิทไปพักผ่อนที่คาสิโนในเมืองเลสเตอร์เมื่อวันพุธปรากฏว่าเอ้าฟันมาอีก126ล้านบาทนั่นแหละครับเอ้าว่ากันไปคนมันจะดวงดีคนมันจะดวงขึ้นนะเนาะที่จริงแล้วนะครับคนที่ทำตรงนี้นะครับต้องยกให้กับลูกชายเขาเนาะที่ทำตรงนี้พ่อนี่ไม่ค่อยทลายหรอกพ่อก็มีธุรกิจเยอะแยะเต็มไปหมดแต่ว่าลูกชายนี่แหละครับนะลูกชายนี่คุณต๊อบเนี่ยไอยวัฒน์เนี่ยคุณไอยวัฒน์รองประธานสโมสรเนี่ยนี่แหละครับเครดิตตรงนี้ต้องให้เขาเต็มๆเลยล่ะครับในการที่ทำทีมนี้ขึ้นมาจากความฝันของเขาเองนะครับนะเอาสุดยอดนะแล้วก็เมื่อคราวที่แล้วที่เลสเตอร์มาไทยเนี่ยโค้ชคนเก่านะครับก่อนที่โค้ชจากอิตาลีคนนี้จะเข้ามาเนี่ยโค้ชคนเก่านี่ต้องลาออกนะครับเพราะว่าลูกชายของแกที่เป็นนักเตะเนาะก็มาเที่ยวไทยหลังจากจบฤดูกาลที่แล้วหนีการตกชั้นเจ้าของทีมคนไทยก็พามาเที่ยวไทยเสร็จแล้วมันก็ไปถ่ายคลิปไงไปถ่ายคลิปเป็นหนังโป้ออกมาแล้วก็ไปเผยแพร่ใน YouTube ไปเผยแพร่ทั่วโลกนั่นแหละครับเขาก็เลยเอาออกเลยเอาลูกเขาออกเลยลูกโค้ชคนที่แล้วนะเอาโค้ชออกเอาลูกออกเลยพ่อก็อายแทนพ่อเมื่ออายแทนลูกออกพ่อก็ต้องออกด้วยพ่อก็ต้องออกด้วยก็เลยคลาวดิโอรานิเอรีจากอิตาลีนี่ก็เข้ามาเสียบแทนทั้งที่แกไปทำทีมกรีซตกรอบนะครับเขาไล่ออกนะทีมแต่ว่าพอลูกชายแกนั่งสัมภาษณ์โค้ชมีคนมาสมัครอ่ะเนาะ3คน4คนมาแทนโค้ชคนเก่าที่ลูกชายมาถ่ายคลิปออกไปทันที่มาเที่ยวเมืองไทยเขาก็สมัครโค้ชคนใหม่เนี่ยเขาก็นั่งไม่มีใครเอานะคลาดิโออรานิอารีนี่ไม่มีใครเอานะครับทีมชาติกรีซไล่เพิ่งไล่ออกกรีซหรือกรีกนั่นแหละครับชื่อเดียวกันนะถ้าพูดถึงอารยธรรมเขาก็ต้องเรียกว่าอารยธรรมกรีกปัจจุบันนี้เขาเรียกประเทศกรีซนะครับก็เหมือนกับอารยธรรมเขมรปัจจุบันเขาก็เรียกว่ากัมพูชาอันเดียวกันนั่นแหละครับลักษณะเดียวกันไปทำทีมก็ตกรอบเขาก็เลยไล่ออกแต่ว่าพอมาสมัครที่เลสเตอร์กลับกลายเป็นว่าลูกชายนี่แหละครับของเจ้าสัวนี่แหละครับของคุณวิชัยลูกชายคุณวิชัยนี่กลับมองเป็นคนแรกเลยที่จะเอาเด็กโค้ชคนนี้จากอิตาลีเข้ามาทำนะครับแล้วก็ประสบผลสำเร็จช็อกโลกจนกระทั่งปัจจุบันนี่แหละครับ1,000-1ท่านผู้ฟังภาษาหยาบๆแบบที่เราพูดกันก็คือว่าขี้หมากองเดียวยังไม่มีใครเล่นเลยไม่มีใครเล่นเลยนะครับว่าจะได้เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้แล้วก็ทำได้ยังไงค่าตัวนักเตะทั้งทีมนะครับน้อยกว่าเวลูนี่นะไม่มีการนึกไม่ถึงหรอกครับนะเอาก็นี่ถือว่าช็อกโลกเลยนะครับก็ถือว่าไทยมุ่งสู่เลสเตอร์เป็นสกี้ก็ถ้าดังใครก็ไปอะเนาะอีกภาพนึงครับท่านผู้ฟังครับอีกภาพนึงขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันนี้ยางระเบิดสภาพรถเก
กระบะบรรทุกปลาหมึกสดมาจากตำบลคลองวานอำเภอประจวบคีรีขันขากลับยางล้อหลังระเบิดรถพลิกคว่ำตกร่องกลางถนนบายพาสชะอำปราณบุรีนั่นแหละครับทำให้นางสาวอนงเจริญเร็วเจ้าของโรงหมึกยิ่งเจริญตายคาที่เลยครับโอ้ยดูสิครับคนทำมาหากินเนาะคนทำมาหากินต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับว่าบ้านเราเมืองเรานี่เป็นเมืองเป็นบ้านเป็นประเทศที่มีวันหยุดมากที่สุดในโลกเลยนะครับหยุดอะไรกันนักกันหนาผมยังงงๆอยู่เนี่ยแล้วผมไม่ค่อยรู้นะครับว่าวันนี้หยุดหรือไม่หยุดนี่ไม่ค่อยรู้ว่าหยุดในเนื่องในวันอะไรนี่ไม่ค่อยรู้คนส่วนใหญ่นะครับคนส่วนใหญ่ก็อย่างพวกผมทั้งนั้นแหละครับคือหาเช้ากินค่ำนะครับไม่มีบำเหน็จไม่มีบำนาญไม่มีเงินเดือนรู้อย่างเดียวว่าจะขายของยังไงออเดอร์มีหรือเปล่าแล้วพอที่จะจ่ายค่าน้ําค่าไฟอะไรหรือเปล่าแล้วเนี่ยดูสินะลูกเต้าเปิดเทอมมันจะว่ายังไงลูกหลานเปิดเทอมมันจะว่ายังไงไอ้มีวันหยุดชดชงชดเชยอะไรไม่รู้มันรู้ก็ต่อเมื่อไปยืนอยู่หน้าธนาคารแล้วเนี่ยทําท่าว่าจะไปธนาคารซะหน่อยวันนี้วันหยุดครับนั่นรปภ.ก็บอกมาไอ้แล้วก็ฉุนปื๊ดเลยมันหยุดอะไรวะเนี่ยไม่ใช่เสาร์อาทิตย์เลยนะมันจะหยุดอะไรกันแทนที่ว่าวันหยุดแทนที่ว่าจะไปกระตุ้นว่ามาท่องเที่ยวการใช้เงินการมาท่องเที่ยวพักผ่อนกันจะตั้งที่ไหนไปเที่ยวอ่ะพี่มันหมดไปตั้งแต่สงกรานต์แล้วมันหมดไปแล้วนะจะเปิดเทอมเลยแหมจะมาก็โอ้ผมว่าไม่ดูกาลเทศะอะไรเลยนะวันหยุดยาวอย่างนี้มากระตุ้นกันจะได้ท่องเที่ยวประเทศไทยก็จะได้โอ้ยบ้าไปแล้วไม่ได้มีเงินมากมายขนาดว่าจะเที่ยวทุกวันหยุดแทนที่ว่าไอ้วันหยุดยาวๆเหล่านี้นะมากระตุ้นให้ประชาชนรู้จักการทำมาหากินหยุดนี้เรามารวมตัวกันเพื่อที่จะมาเรียนทำนู่นทำนี่แล้วก็ว่ากันไปมาเปิดสอนคอมเปิดอะไรก็ว่ากันไปการค้าขายทั้งอีคอมเมิร์ซทุกจังหวัดสั่งออกมาเลยเปิดเรียนฟรี2ชั่วโมงเอาหลักพื้นๆไปแล้วก็มาใครจะมาตามต่อยังไงก็ว่ากันไปเพราะอีคอมเมิร์ซน่ะหลักจริงๆแล้วพอรู้หลักแล้วคราวนี้ไปต่อยอดกันเองได้ทำมาหากินกันดีกว่าครับวันหยุดยาวๆนี่ไม่ใช่ว่ากระตุ้นในท่องเที่ยวอย่างเดียวไม่ได้ร่ำรวยอย่างพวกท่านเนี่ยหอคอยงาช้างเนี่ยจะตั้งที่ไหนไปเที่ยวได้ทุกวันหยุดเว้ยนะนอนอยู่บ้านก็ร้อนตับแตกไม่ได้มีพัดลมไอ้น้ำอย่างท่านนี่ไปนอนอยู่ใต้ต้นไม้ก็เจอต่อหัวเสืออีกโอ้ชีวิตคนจนไปนอนอยู่ใต้ต้นไม้ถูกต่ออีกต่อหัวเสือไล่ตีไล่ต่อยอีกเอาว่ากันไปเถอะครับนะผมไม่เห็นด้วยหรอกครับไม่เห็นด้วยเลยหยุดแล้วไปเที่ยวกันอย่างงู้นอย่างงี้เอาตังค์ไหนไปเที่ยวกันหรอหมดตั้งแต่สงกรานต์แล้วบางท่านแล้วก็หมดตั้งแต่นู่นแล้วครับตุ๊ดจีนน่ะเก็บเงินเก็บทองไม่ทันแล้วนะครับที่จะมาท่องเที่ยวจับจ่ายใช้สอยกันก็มีแต่คนในกรุงเทพฯเท่านั้นแหละครับที่เที่ยวกันนี่ก็คนทํามาหากินน่ะเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยๆเจ๊อนงเจริญเร็วนะครับเจ้าขับรถอีซูซูเนาะข้างหลังก็บรรทุกปลาหมึกอ่ะเพิ่งไปส่งเข้ามาแล้วก็เกิดอุบัติเหตุรถความยางแตกรถความนี่ก็ไม่ได้หยุดได้หย่อนเลยนะครับเอาดาวดวงหนึ่งสำหรับคนทำมาหากินคนหาเช้ากินค่ำก็ดับไปอีกดวงแล้วครับเป็นผู้หญิงซะด้วยคุณมาจากคลองวานน่ะเนาะมาจากคลองวานคุณอนงเจริญเร็วครับขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของเธอด้วยนะครับพายุโหมกระหน่ำบ้านป้ายเสาไฟฟ้าพังวิ่งหนีตายกันโกลาหลละครับที่อุดรธานีแล้วก็สกลนครเมื่อวานนี้นะครับพายุฤดูร้อนยังไม่สิ้นฤทธิ์ที่สกลนะครับซัดเข้าไปในตัวเมืองนั่นเอานะระมัดระวังไว้หน่อยก็แล้วกันนะครับพายุฤดูร้อนอุทาหรณ์หนุ่มพม่ากินเหล้าเสร็จ
ลงน้ำหาปลาในห้วยเช้าขึ้นมาเป็นศพแข็งทื่อครับเมื่อวานนี้ครับร้อยตำรวจโทธนพลชูทองพนักงานสอบสวนแม่สอดจังหวัดตากครับได้รับแจ้งว่าพบศพคนจมน้ำตายในลำห้วยแม่สอดหลังหมู่บ้านชุมชนสองแควหนึ่งนั่นแหละครับเทศบาลนครแม่สอดนะครับก็เลยไปดูที่เกิดเหตุประชาชนนะโอ้ยมายืนดูกันเต็มไปหมดนะครับที่ราวสะพานนั่นแหละครับกลางลำห้วยพบศพนายโซนะครับอายุ40ปีเป็นชาวพม่าเป็นนักการพันโรงของโรงเรียนวัดที่อยู่ใกล้ๆจุดเกิดเหตุสภาพศพนอนคว่ำหน้าจมเสียชีวิตจนร่างกายแข็งแล้วครับข้างศพผู้ตายยังพบตาข่ายดักปลาด้วยเจ้าหน้าที่จึงนำศพขึ้นมาจากน้ำแล้วครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบร่องรอยถูกทำร้ายเพื่อนบอกว่าเมื่อวานตอนเย็นนะครับเมื่อวานก่อนตอนเย็นก็ได้มานั่งร่วมดื่มสุราท่ามกลางอากาศร้อนจัดจากนั้นผู้ตายก็ได้บอกเพื่อนๆว่าจะไปวางตาข่ายจับปลามาเป็นอาหารที่บริเวณน้ำลึกโดยเพื่อนๆได้ตักเตือนห้ามปลาไม่ให้ผู้ตายลงน้ำครับเนื่องจากจะเกรงอันตรายแต่ผู้ตายก็ไม่ฟังครับลงน้ำแล้วหายตัวไปเช้าตายจ้อยนะครับร้อนปะทะเย็นเนาะร้อนปะทะเย็นร่างกายของเราพอกินเหล้าเข้าไปแล้วมันร้อนนะครับพอร้อนเข้าไปเสร็จแล้วก็พอกินร้อนเข้าไปก็ไปหน้ามันเย็นมันก็เลยน็อกนะครับตายได้นะครับฆ่าตัวตายโดยรู้เท่าไม่ถึงการนะครับก็เหตุเกิดขึ้นที่ทางด้านของภาคเหนือนะเนาะแม่สอดแน่นวัดบุรีรัมย์ครับแห่ร่วมชาปนกิจแดงจิตรกรลูกทุ่งดังท่ามกลางความอาลัยของครอบครัวครับเมื่อวานนี้ญาติพี่น้องเพื่อนๆร่วมวงการแล้วก็ประชาชนแฟนเพลงนะครับแฟนเพลงจากหลายจังหวัดแห่ร่วมงานชาปนกิจศพแดงจิตรกรนักร้องลูกทุ่งชื่อดังครับเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเนืองนั่นเลยนะครับที่วัดทุ่งสว่างธรรมวารีอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ท่ามกลางความโศกเศร้าอะไรของครอบครัวด้านศิลปินทั้งในค่ายท็อปไลน์ไดมอนด์และก็ต่างค่ายร่วมแสดงคอนเสิร์ตอะไรแดงหน้าเมนครั้งสุดท้ายจำนวนมากนะครับอายุแค่46ปีเองนะครับโอ้เมื่อวานนี้ไปกันเยอะนะครับคำมาศพรขุนเดชลูกแพรอุไรพรมดแดงจิรพรน้องใหม่ทับลายไปกันหมดนั่นแหละครับนะเมื่อวานนี้ไปกันเยอะแยะก็ถือว่าส่งคุณแดงจิตรกรนะครับสู่สัมปรายภพแล้วล่ะครับพ่อแม่พี่น้องชาวลูกทุ่งทั้งหลายทุกท่านนะครับอีกภาพหนึ่งครับตำรวจซุ่มจับตีนแมวแสบอ้วนผอมก่อเหตุนับสิบได้เงินใช้ถลุงผ่อนป้ายแดงครับนี่ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันนี้เลยนะครับชาวบ้านนอนตาหลับตำรวจสืบสวนโรงพักบางกรวยฝีมือเฉียบวางแผนดักซุ่มอยู่หลายวันก่อนที่จะตะครุบตัวตกลงมันเป็นหนูมันเป็นแมวหรืออะไรล่ะครับต้องกระโดดตะคุบตัวมันเนี่ย วางแผนนั่นแหละครับสองโจรอ้วนผอมได้สำเร็จหลังย่องเข้าไปลักทรัพย์สินในหมู่บ้านดังย่านบางกรวยสารภาพออกอาละวาดมาแล้วกว่า10ครั้งกวาดเรียบทั้งพระเครื่องพระบูชาทีวีคอมพิวเตอร์แม้แต่เครื่องดูดฝุ่นยังไม่เว้นแล้วก็นำข้าวของที่ได้ไปเร่ขายตามตลาดนัดในราคาถูกหาเงินมากินเที่ยวแล้วก็ส่งค่างวดรถเก๋งป้ายแดงกับท่านผู้ฟังครับโอ้โหเลวได้ใจจริงๆนะไอ้สองตัวนี้นะตำรวจตะคุบสองจรแล้วครับอ้วนผอมอาละวาดงัดบ้านเรือนกวาดทรัพย์สินไปหลายรายการนั่นแหละครับเมื่อวานนี้เมื่อเวลา 14:00 น.พันตำรวจเอกณรงค์ฤทธิ์ภักดีณรงค์ครับรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีได้ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมตัวนายทัตทนตันกิติพินโยอายุ32ปีครับบ้านอยู่ซอยเรวดีตลาดขวัญเมืองนนท์และก็นายวัยวุฒิพจน์สุภาพนะครับอายุ37ปีบ้านอยู่ท่าทรายนนทบุรีพร้อมของกลางก็คือพระเครื่องพระบูชาโทรทัศน์โน้ตบุ๊กเครื่องดูดฝุ่นกีต้องกีตาร์โต๊ะหมู่บูชามันก็เอาครับท่านผู้ฟังครับไอ้ยะ
ไม่เฮ้ยมันกวาดไปหมดเลยแล้วครับโต๊ะหมู่บูชามันยังเอาเลยนะครับนะเอาไปนะไอคนหนึ่งก็อ้วนเนาะนายนายทัตติทนนี่หรืออ้อมนี่อ้วนนะครับส่วนนายไวยวุฒิพจน์สุภาพนี่ผอมเขาเลยเรียกว่าโจรอ้วนผอมนะครับจับได้แล้วนะครับเป็นสิบหลังเลยที่มันเข้าไปขโมยเขานี่พอได้ตังมาแล้วมันก็ไปขายที่ตลาดนัดนี่แหละครับตามตลาดนัดของราคาถูกนี่แหละครับนะเขาจับได้ครับตำรวจจับได้เก่งมากนะครับพอได้เงินมาเสร็จแล้วมันก็ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่นะครับแล้วก็มาผ่อนรถป้ายแดงของมันนั่นแหละครับโดยการทำงานบอกว่าก่อนเกิดเหตุมันก็จะเดินดูแล้วครับบ้านไหนที่ปิดเอาไว้บ้านไหนปิดเอาไว้มันก็จะงัดรั้วประตูบ้านหรือตัดเหล็กดัดเข้าไปใช้ครีมตัดเหล็กตัดจนเป็นรูแล้วก็เข้าไปได้เข้าไปแล้วก็ขนมาหมดเลยนะครับเอาแบบหน้าด้านๆหน้ามืดๆแล้วคนเมืองใหญ่ๆเนี่ยก็ไม่ค่อยสนอกสนใจอะไรกันนักกันหนานะครับท่านผู้ฟังคนเมืองหลวงคนเมืองใหญ่ๆนครต่างๆเนี่ยนะเขาไม่ค่อยได้สนอกสนใจเหมือนกับบ้านนอกคอกนาอย่างเราๆท่านๆบ้านเรานี่บวชทีพระเจ้าประคุณลุนช่องโอ้โห3ตำบล4ตำบลได้ยินกันหมดนะเครื่องกระจายเสียงเปิดตั้งแต่ตี3เอาบ้านอันนี้มันบวชนี่เอาปลายการข่าวหม้อแกงหม้อนะเนาะคนบ้านเรานี่แต่ถ้าว่าคนในเมืองใหญ่ๆนี่ท่านผู้ฟังหลังบ้านตายยังไม่รู้เรื่องเลยเอ้าหายไปไหนตั้ง2เดือน3เดือนไม่เห็นเอ้าตายแล้วตายแล้วก็ไม่เชิญกูไปเผาเนาะมันอยู่กันแบบไม่ได้สนอกสนใจกันเลยนะครับอันนี้พูดนี่เรื่องจริงเลยนะพระราม2อยู่หลังบ้านเรานี่แหละครับอาซิมแกตายก็เราก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนาะมารู้อีกทีกันนู่นล่ะครับเห็นหายเงียบไปนานอ๋อดูสินะเนี่ยก็อยู่ต่างคนต่างอยู่กันจริงๆครับเมืองใหญ่ๆพอไอ้ต่างคนต่างอยู่มันก็เลยเป็นช่องไงครับท่านผู้ฟังครับต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างก็ไม่สนใจซึ่งกันและกันมันก็เลยเป็นช่องให้พวกไอ้พวกมิจฉาชีพเหล่านี้นะครับบางทีมันก็เสมอหลุมเลยนะมันมาจอดหน้าบ้านเฉยเลยพอมาจอดเสร็จแล้วมันก็ขนของเฉยๆนี่แหละครับไอ้หลังบ้านก็คิดว่าย้ายบ้านก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับก็คุยกันดีมากัน2คน3คนไอ้คนที่ขับรถก็คอยคุยเพื่อนบ้านอ๋อเจเขานี่เขาไปอยู่นี่ย้ายไปแล้วคุยดีแต่ที่ไหนได้ล่ะครับเขาไปต่างจังหวัดครอบครัวก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดมาขนหมดเลยนะครับนี่ที่พระราม2นะบางขุนเทียนเป็นอย่างนี้จริงๆก็ท่านผู้ฟังครับไอ้คนขโมยมันก็มักมาตอนกลางวันเลยนะแต่มันเลือกเอาช่วงที่เขาไม่อยู่ว่าขนไปเยอะเลยนะครับหมดบ้านเลยข้างๆบ้านก็ไม่รู้เรื่องนึกคิดว่าย้ายไปนู่นย้ายไปนี่เป็นซะอย่างนั้นอีกภาพหนึ่งครับไฟไหม้เสียหายบ้านไม้5หลังขณะรื้อถอนไม่มีคนเจ็บเพลิงไหม้บ้านไม้5หลังรวดในชุมชนทรัพย์สินเก่าโซนเอรามคำแหง39นะครับจุดเกิดเหตุซอยแคบรถดับเพลิงขนาดใหญ่รถดับเพลิงขนาดใหญ่เข้าไม่ได้ต้องลากสายฉีดน้ำดับเพลิงเข้าไปแทนโชคดีไม่มีใครเจ็บตายเพราะกำลังรื้อถอนบ้านเก่าก่อนปรับปรุงเป็นโครงการบ้านมั่นคงให้เป็นชุมชนใหม่ตำรวจตรวจสอบเพลิงต้นเหตุมาจากหาสาเหตุเพลิงไหม้มีการตัดไฟฟ้าหรือไม่นะครับไฟไหม้นะครับกำลังรื้อถอนบ้านเก่านั่นแหละครับนะเกิดไฟไหม้ตำรวจก็กำลังหาสาเหตุไอ้เรื่องไฟไหม้นี่ท่านผู้ฟังครับอะมะเทิงก็จะบอกว่าไฟฟ้าลัดวงจรนี่ไม่ได้นะเมื่อไม่กี่วันมานี้ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเห็นไหมครับไฟไหม้บ้านไม้ทรงไทยราคาเป็นร้อยล้านเลยประมาณ500ล้าน700ล้านประมาณนั้นนะครับอยู่ดีๆไฟมันไหม้เฉยเลยครับท่านผู้ฟังครับนะอยู่ที่เมืองท่องเที่ยวเมื่อไม่กี่วันมานี่นะครับท่านผู้ฟังเอ่ยชื่อไปท่านก็คงจะจำกันได้เมื่อไม่กี่วันมานี้ขึ้นหน้าหนึ่งทุกหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ
ไฟไหม้นะครับไม้โบราณไม้สักไม้สวยๆทั้งนั้นหรอกครับไหม้เลยไหม้หมดเลยนะครับ500ล้าน700ล้านนี่นะถ้าบอกว่าถ้าบอกว่าเป็นไฟฟ้าลัดวงจรนะอย่าไปเชื่อนะครับเพราะไม้เหล่านั้นเป็นไม้ที่หาหลักฐานที่ไปที่มาไม่ได้ครับไม้เถื่อนไม้เถื่อนครับนะเมื่อเผาไปแล้วทุกอย่างก็จบนะมันเป็นอย่างนี้แหละครับฉะนั้นไอ้ข่าวที่เราเห็นไอ้ข่าวที่เรารู้นี่ก็ไอ้ความเป็นจริงนี่ต้องตามด้วยนะครับนะต้องตามด้วยถ้าใครจะสนใจข่าวอะไรจริงๆแล้วนะครับอีกภาพหนึ่งขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐส่งใจให้แม่นายสิริวิทย์เสรีธิวัฒน์หรือจานิวครับแกนนำกลุ่มพลเมืองโต้กลับพร้อมเพื่อนๆร่วมกันจุดเทียนเป็นเชิงสัญลักษณ์ในกิจกรรมมืดนักก็จุดไฟเพื่อส่งกำลังใจไปให้เพื่อนและแม่ที่บริเวณหน้ากองปราบนั่นแหละครับผลโยธินพร้อมนัดจะกลับมาอีกครั้งในตอนเช้าเพื่อให้กำลังใจแม่นะครับสงสารแกเหมือนกันนะครับนะก็ดูตามพยานหลักฐานกันแล้วกันนะครับแม่ของจ่านิวนะครับดูตามไปยังหลักฐานแต่เจอข้อหาแล้วก็หนักด้วยนะเป็นข้อหาที่หนักนะครับเป็นข้อหาที่หนักหลักฐานว่ายังไงก็ว่ากันตามนั้นนะครับหลักฐานว่ายังไงก็ว่ากันตามนั้นนะครับนะก็สิ่งหนึ่งที่ทางการก็ขอไว้ก็ให้ความร่วมมือกันเด้อนะครับให้ความร่วมมือกันนะครับอย่าให้เกิดความวุ่นวายนะครับอย่าให้เกิดความวุ่นวายและที่สำคัญก็คือว่าถ้าหากประเด็นของแม่จานิวนี่จุดติดขึ้นมานี่ค่อนข้างที่จะลำบากพอสมควรนะครับเพราะว่าต่างประเทศนี่กำลังรอรับลูกอยู่แล้วล่ะครับท่านผู้ฟังครับกำลังรอรับลูกอยู่แล้วถ้าจุดติดตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็โอกาสในการที่จะเดินไปตามรถแบบนี้มันก็จะมีอะไรมากีบมาขวางเยอะแยะเต็มไปหมดว่าแล้วก็เปิดเพลงนี้ให้ฟังดีกว่าครับเพลงนี้ไม่เกี่ยวกับจานิวเลยนะครับอย่าทำลืมกันลืมกันข้าววันนั้นคมเที่ยวเจียวขาพี่คนพันน้องยังเอายาทาเที่ยวข้าวอยู่นะวันนั้นสองคนน้องไปบางกอกกลายพี่ก็บ่คืนเที่ยวลืมดนฟืนแล้วบ่ลาหมดหรือติ่งว่าอ้ายสายพ้อยเป็นคนจนเลยบ่กลับอุบลให้เห็นหน้าเห็นตาเดว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 น้องแก้วอย่าลืมพี่ลงลืมพี่แล้วแก้วตาชมยงเคยไปขุดผู้ทงเสียงเขียดร้องอยู่นาผู้หนีบน้องพี่เป็นคนเอาออกทั้งขาในขานอกเรายังออกล้อมกันตะวันแดงลู่ยามพระถังโป่งแรงน้องเคยใส่เสื้อแดงมาลัดพี่ทุกวันน้องรักพี่พี่ก็รักน้องเหมือนน้ำในคลองที่ไหลเข้าหากันใจผู้หญิงนั้นชอบเปลี่ยนง่ายชอบชิมหลายชายเปลี่ยนไปทุกวันสิ่งที่เหลือคือน้ำตาฉันเผลอตัวเพียงวันเธอนั้นก็เปลี่ยนใจเตว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 น้องแก้วอย่าลืมพี่ลงลืมพี่แล้วแก้วตาชมยงเคยไปขุดปูทงเฉียดมันร้องอยู่นาปูหนีบน้องพี่เป็นคนเอาออกทั้งขาในขานอก
เรายังออกล้อมกันตะวันแดงลุกยามพระทั้งคงแดงน้องเคยใส่เสื้อแดงมาลัดพี่ทุกวันน้องรักพี่พี่ก็รักน้องเหมือนน้ำในคลองที่ไหลเข้าหากันใจผู้หญิงนั้นชอบเปลี่ยนง่ายชอบพิมพ์หลายชายเปลี่ยนไปทุกวันสิ่งที่เหลือคือน้ำตาฉันเหลือตัวเพียงวันเธอนั้นก็เปลี่ยน